หัวไว้ต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยเช่นเหตุการณ์ที่ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาปี16ครับพลิกโฉมจากเผด็จการทหารมาสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนี่คือคนที่รักในเสรีภาพไม่ยอมให้อำนาจใดๆมากดหัวไว้นี่คือเสรีครับแต่เสรีชนของคนปัจจุบันนี้ที่เขาอ้างตัวเนี่ยว่าเป็นเสรีชนเขาประกาศตัวมาเลยว่าเขาเป็นเสรีชนแล้วมันดูตรงไหนมันเป็นวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรต่อสู้เพื่อดึงการเมืองให้อยู่ในกลุ่มอำนาจเก่าให้อยู่กับพวกพ้องเขาอ่ะพูดง่ายก็คือไปมีนี่คือเสรีชนของเขาเสรีอำมาตย์มีอะไรของเขาปกติสองต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็สวให้มาจากการเลือกตั้งเสรีชนมันคิดแต่ดีๆงั้นเลยนะคือมันไม่เคยคิดแบบประชาธิปไตยเลยนะเรื่องสวคุณยุยาผมฟังสวนี่สวพูดเองในสภานะท่านนิรมนศิริวัฒน์เนี่ยนะท่านขอญาตเลยนะนะครับท่านพูดไว้ดีมากนะการที่แปรยติว่าไม่ยอมรับสวสภาผัวสภาเมียเนี่ยนะฮะคือมันหมายความว่าการดูถูกตัวตนของคนที่เป็นสวสวเนี่ยนะฮะเขาคิดได้ท่านพูดไว้เขาคิดได้เขาเข้าใจได้ว่าอะไรควรไม่ควรไม่ว่าสวท่านนั้นเนี่ยจะมาจากพี่น้องพ้องพี่หรือว่าผัวเมียสสหรือว่ารัฐมนตรีท่านใดก็แล้วแต่ที่ได้เข้ามาเป็นสวดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เห็นด้วยที่ว่าจะมีการเลือกตั้งทั้งหมด